สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของพนักงานจ้างเหมาบริการนะครับมีประเด็นสงสัยค่อนข้างเยอะนะครับว่าพนักงานจ้างเหมาบริการของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยนะครับถ้ากรณีที่เข้าติดโควิดนะครับแล้วก็ถูกกักตัวอยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับต้องรักษาโควิด19 ตรงนี้จะได้ค่ารับจ้างในในลักษณะของงานที่เขาทาอยู่หรือไม่นะครับซึ่งพนักง,งานจ้างเหมาบริการเนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลก็ตามนะครับทีนี้เนี่ยเราต้องทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าพนักง,งานจ้างเหมาบริการเนี่ยลักษณะของสัญญาจ้างเหมาบริการ เป็นการจ้างเหมาตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างปีพุทธศักราช2560นะครับไม่ใช่เป็นการจ้างตามระเบียบการบริหารงานบุคคลตรงนี้จะต้องแยกออกมาให้ชัดเจนนะครับว่าเป็นลักษณะของการจัดซื้อจัดจ้างนะครับพนักงานจ้างเหมาบริการดังนั้นเนี่ยการจ้างเหมา จึงไม่มีวันสำหรับการลากิจลาป่วยหรือลาพักผ่อนแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าการจ้างเหมาเนี่ยเรามุ่งเน้นที่ความสำเร็จของงานเนี่ยเป็นสำคัญดังนั้นนะครับกรณีเกิดที่พนังกงานจ้างเหมาเนี่ยถูกกักตัวหรือว่าติดโควิด -19 เกานี่ยการจะจ่ายค่าจ้างหรือไม่ก็ให้เราพิจารณาดังนี้นะครับประการที่1เนี่ยให้พิจารณาในสัญญาว่าจ้างนะครับว่า มีข้อกําหนดที่ได้ตกลงกันไว้หรือไม่ว่าหากผู้รับจ้างไม่สามารถาจัดการงานหรือทําเองได้เนี่ยก็ให้สามารถหาบุคคลอื่นนมาทำแทนได้ถ้าเป็นกรณีนี้นะครับถ้ากําหนดเอาไว้ก็ให้ผู้ที่ถูกกักตัวหรือผู้ที่ติดโควิดเนี่ยแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบนะครับว่าจะให้ใครเข้ามาปฏิบัติงานแทนก็คืองานก็ไม่เสียนะครับถึงแม้เขาจะติดโควิด -19 ตรงนี้ก็จ่ายค่าจ้างไปตามปกตินะครับ หรือกรณีที่2เนี่ยหากในสัญญาไม่ได้กําหนดในเรื่องของการจัดหาบุคคลอื่นเข้ามาปฏิบัติงานแทนได้ก็ให้ปรับแผนการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างโดยให้เป็นการทํางานในลักษณะของการ work from home นะครับก็คือให้ผู้รับจ้างสามารถทํางานจากที่บ้านโดยส่งปริมาณงานให้นะครับและผู้รับจ้างส่งอมอบงานทางเมลหรือไลน์ นะครับตรงนี้ก็ให้ดูสัญญาว่าจ้างว่าลักษณะที่จ้างเนี่ยสามารถทําในลักษณะนี้ได้หรือไม่หากทําได้นะครับก็ให้ปฏิบัติตามนี้นะครับผู้รับจ้างก็จะได้ไม่ถูกหากค่าจ้างนะครับนี่เป็นกรณีที่2นะครับส่วนกรณีที่3เนี่ยหากผู้รับจ้างติดโควิดจะต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลกรณีนี้เนี่ยเป็นเหตุสุดวิสัยนะครับ ให้ผู้ว่าจ้างเนี่ยพิยจรารณาตามสัญญาจ้างว่าแต่ละสัญญาในการจ้างงานในลักษณะใดหากการจ้างเป็นลักษณะที่มุ่งเน้นในเรื่องของความสําเร็จของเนื้อง,งานซึ่งเมื่อผู้รับจ้างกลับเข้ามาทํางานเนี่ยนะครับสามารถที่จะส่งมอบ,มอบงานได้ตามปริมาณที่กําหนดเอาไว้ในสัญญาจ้างซึ่งลักษณะน,นี้นะครับผู้รับจ้างก็จะไม่ถูกขากค่าจ้างนะครับเพราะเรามุ่งเน้นความสําเร็จของงาน นะครับถ้าเขากลับมาทํางานปกติและทางานได้สําเร็จตามสัญญาก็ไม่ถูกหักค่าจ้างนะครับนี่เป็นในลักษณะที่1 2และ3นะครับส่วนในลักษณะที่4ก็คือถ้าไม่สามารถดําเนินการตามข้อ1 2 3ที่กล่าวมาแล้วได้เนี่ยนะครับกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างก็จะต้องผูกหักค่าจ้างเป็นค่าจ้างเฉลี่ยรายวันตามที่ได้ขาดงานไปนะครับแต่จะไม่มีค่าปรับเพราะสามารถพิจารณา งดหรือลดค่าปรับได้ตามข้อ182หรือคิดค่าปรับเป็นศูนย์ตามว693นะครับตามข้อ182ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2 5 6พเนี่ยเขากำหนดเอาไว้ว่าการงดหรือการลดค่าปรับให้กับคู่สัญญาเนี่ยหรือการขยายเวลาทำตามสัญญาหรือข้อตกลงนะครับ ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐนะครับหรือว่าเหตุสูดวิสัยหรือเกิดจากพฤติการอันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายนะครับหรือเหตุอื่นตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงทําให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานเนี่ยตามเงื่อนไขและกําหนดเวลาแห่งสัญญาได้ก็ให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง กำหนดให้คู่สัญญาเนี่ยต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน15วันนะครับนับถัดจากวัน,น,นที่เกิดเหตุนั้นนับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลงหรือตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนะครับหากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กําหนดคู่สัญญาก็จะยกมากล่าวอ้างเพื่องดหรือลดค่าปรับมิได้นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีของข้อ182เนี่ยก็ถือว่าการ ติดเชื้อโควิด -19 นะครับหรือถูกสั่งกักตัวเนี่ยก็ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยนะครับก็สามารถที่จะงดนะครับในเรื่องของค่าปรับได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูนะครับว่าหน่วยงานเนี่ยจะต้องไปพิจารณาดูว่าในสัญญาเนี่ยได้กำหนดเงื่อนไขเอาไว้อย่างไรนะครับนี่คือในเรื่องของพนักง,งานนะครับการจ้างเหมาบริการที่ ติดโควิด19หรือว่าถูกสั่งกักตัวนั่นเองนะครับ